morning, students in this classroom and students who are watching on the LTV now. How are you? I'm fine, and you and you? I'm okay, thanks. Please sit down. Thank you, teacher. Welcome to our English classroom in the fifth class of Phang Kai Kang Won School. Let me introduce myself. My name is Miss Prabhasorn Thupon. Today, we will learn about Let's stop pollution. Let's stop. Stop, what does this mean? หยุดเอาละค่ะ stop. Let's stop pollution. Stop pollution คืออะไรเอ๊ะเก่งมากครับยานทูคริติยาคริติยาตอบว่าได้ยินไหมเอ่ยมลภาวะดังนั้น let's stop pollution คือเรามาหยุดมลภาวะกันเถอะอ่านออกเสียงพร้อมกัน let's stop pollutionLet's stop pollution. Stop. Stop. Pollution. Pollution. Let's stop pollution. Let's stop pollution. เรามาหยุดมลภาวะกันเถอะแล้วมลภาวะในที่นี้คืออะไรคะอะไรคืออ่ะเพื่อนตอบว่าควันอากาศเป็นพิษน้ำเน่าเสียควันรถเสียงอะไรนะเสียงขยะเสียงขยะอ๋อขยะเอาละค่ะแล้วสิ่งพวกนี้เกิดขึ้นจากอะไรมนุษย์ทำอะไรคะทิ้งขยะแล้วเรามีวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไรไม่ทิ้งขยะอ่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของ Let's stop pollution เรามาหยุดมลภาวะกันเถอะเอ๊สังเกตสิว่ามันมีอะไรมันเป็นยังไงภาพนี้เป็นยังไงคะภาพนี้มีอะไรมีอ่ะอันดับแรกเลยมีน้ำมีน้ำแล้วมีอะไรอีกคะขยะมีอ่ะมีขวดอยู่ในน้ำอ่ะตรงนี้เป็นอะไรลูกเมืองนี้รู้สึกเป็นอย่างไรมีต้นไม้เต็มเลยใช่ไหมใช่หรือไม่มีแต่ต้นไม้หรือเปล่าไม่ใช่ดังนั้นนะคะการที่น้ำเกิดเน่าเสียเกิดขึ้นจากอะไรลูกลองเดาสิการมีขยะน้ำแหล่งน้ำเป็นสถานที่ทิ้งขยะใช่หรือไม่ไม่ใช่เราต้องทิ้งขยะที่ไหนถังขยะโอเคต่อไปนะคะเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนอ่ะให้เรียนอ่านพร้อมกัน 1 2 3 Hello เพียงคำวลีและประโยคสั้นๆเกี่ยวกับปัญหามลภาวะสาเหตุและการป้องกันแก้ไขได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน2จำแนกสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหามลภาวะต่างๆได้3เขียนบอกสาเหตุการเกิดขอหนึ่งคนสรุปให้ครูฟังทีว่าวันนี้เราต้องทำอะไรได้ลองช่วยกันต้องทำอะไรได้อ่านออกเสียงอ่านออกเสียงได้เกี่ยวกับอะไรลูกเกี่ยวกับการเกี่ยวกับปัญหาสาเหตุแล้วก็การแก้ไขมลภาวะและต้องสามารถทำอะไรได้อีกจำแนกสาเหตุได้แล้วก็ต้องสุดท้ายเลยเขียนบอกสาเหตุได้อ่ะเราไปดูในเรื่องนี้ pollution clipping game pollution clipping game คือครูจะมีแผ่นภาพให้นักเรียนอย่าเพิ่งหยิบขึ้นมานะคะครูจะมีแผ่นภาพให้นักเรียนกลุ่มละ1ชุดให้นักเรียนหยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาค่ะ bring up your picture please แต่ละกลุ่มจะได้1กลุ่มแกะออกแกะแยกออกจากกันนะคะแล้วให้นักเรียนจับกลุ่มของรูปภาพเหล่านี้ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วคิดกลุ่มชื่อด้วยว่านักเรียนจำแนกภาพเหล่านี้อย่างไรแล้วแต่นักเรียนเลยลูกว่าจะจัดอย่างไรก็ได้ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่นักเรียนต้องสามารถที่จะบอกครูได้ว่านักเรียนใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนกภาพเหล่านี้แกะออกเลยลูกครูให้เวลาในการจำแนก2นาที2 minutes ช่วยกันอ
นาทีสุดท้ายถ้านักเรียนมองภาพไม่ชัดเราสามารถมองได้จาก PowerPoint นี้เลยนะคะเอ๊ะเผื่อภาพไหนยังไม่ชัดเจนลองดูสิคะว่าคือภาพเกี่ยวกับอะไรภาพอะไรนั่นเองดูให้ชัดเจนเลยนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะจะมีภาพเหล่านี้นะคะเป็นกระดาษแต่ละกลุ่มหนูจะมีอยู่นะลูกดูมองได้เลยนะคะว่าภาพไหนตรงกับภาพไหนและจับกลุ่มจำแนกกลุ่มให้อยู่ในประเภทเดียวกันแล้วอย่าลืมคิดนะคะว่านักเรียนใช้เกณฑ์อะไรในการจำแนกนักเรียนปลายทางเองก็เช่นเดียวกันนะคะลองช่วยกันจับกลุ่มลองช่วยกันจำแนกอะไรนะคะแล้วแต่ว่าจะจัดกลุ่มอย่างไรจัดกลุ่มอย่างไรก็ได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูเฉลยกันว่าหัวข้อของการจัดกลุ่มที่ถูกต้องใช้อะไรนับเวลาถอยหลังค่ะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ทำทราบหมดเวลาแล้วเอาละค่ะเรามาดูภาพกันภาพแรกเป็นภาพของอะไรคะนักเรียนการจราจรติดขัดแล้วมีรถกำลังทำอะไรคะบีบแต่ดังนั้นเป็นภาพเกี่ยวกับเสียงอ่ะเสียงอันนี้ละคะนักเรียนการขุดเจาะเป็นภาพเกี่ยวกับของเครื่องยนต์เอาละค่ะอันภาพต่อไป next picture ขยะภาพนี้ละคะตัดไม้ทำลายป่าไม่มีต้นไม้เลยน้ำเน่าเสียการปล่อยน้ำเสียลงในแม่น้ำควันอันนี้ล่ะคะลูกควันรถเหมือนกันภาพนี้ล่ะคะเสียงควันจากการเผาขยะการป่าไม้และพื้นดินที่แห้งแล้งและ the last picturegองขยะในบ้านใครข้างๆบ้านมีกองขยะแบบนี้บ้างไม่มีเลยเพราะอะไรเพราะขยะเราอยู่ที่ไหนคะถังขยะเอาไม่ใช่อยู่ในบ้านนะลูกนะอ่ะต่อไปรอครูลองถามกลุ่มที่4กลุ่ม4 please stand up one person please stand up and tell me นักเรียนจำแนกได้เป็นกี่กลุ่มลูกได้กี่กลุ่มคะ4กลุ่ม4อ่ะมีอะไรบ้างนักเรียนจำแนกได้เป็นกี่กลุ่มลูก4กลุ่มค่ะ4กลุ่ม for what kind of topic หัวข้อของแต่ละอย่างมันมีอะไรบ้างนักเรียนตอบเป็นภาษาไทยก่อนก็ได้ลูกมีเสียงน้ำควันแล้วก็อากาศมีเสียงซาวน้ำ water ควันกับอากาศนี่น่าจะอยู่อันเดียวกันไหมคะเอาเหมือนกันคือแอร์แล้วก็สุดท้ายเลยเป็นพื้นดินโอ้แลนด์กรุ๊ปอื่นๆเหมือนกันไหมคะเหมือนกันกรุ๊ปไหนที่ไม่เหมือนแตกต่างช่วยมีด้วยฮันที่ไม่เหมือนอ้าวเราไปดูหัวข้อเหล่านี้กันนะคะว่าได้แก่หัวข้ออะไรบ้างแล้วเหมือนกันกับนักเรียนหรือไม่ถ้าหัวข้อเหมือนกันแล้วการจำแนกรูปภาพแต่ละภาพเหมือนกันกับคุณครูหรือไม่นะคะหัวข้อแรก land pollution land pollution air pollution air pollution noise pollution noise pollution และ the last สุดท้ายแล้วค่ะWater pollution. อ่านออกเสียงเองแล้วแปลให้ครูฟังด้วยนะคะว่าแปลว่าอะไรคำแรกค่ะ Land pollution แปลว่ามลภาวะทางพื้นดินต่อไป Air pollution ทางอากาศต่อไป Noise pollutionมลภาวะทางเสียง water pollution มลภาวะทางน้ำหัวข้อแต่ละกลุ่มอาจจะได้หัวข้อที่เหมือนกันแล้วนะคะ
เหมือนกันหรือไม่ไหนกลุ่มไหนไม่เหมือนอ่ะถ้ายังไม่เหมือนนักเรียนคะหยิบใบงานต่อไปขึ้นมาค่ะหยิบขึ้นมากลุ่มไหนยังไม่ได้อ่ะเราจะได้หัวข้อตามนี้แล้วครูให้นักเรียนจำแนกใหม่ตามหัวข้อที่นักเรียนได้รับจำแนกใหม่ตามหัวข้อที่นักเรียนได้รับนะคะซึ่งแต่ละหัวข้อหัวข้อที่นักเรียนได้รับฟังหัวข้อที่นักเรียนได้รับนะคะก็จะเป็นหัวข้อตามนี้เลยมี land pollution air pollution noise pollution และ water pollution 2 minutes left จำแนกค่ะใบให้ว่าแต่ละภาพแต่ละหัวข้อมี3ภาพใบให้ว่าแต่ละหัวข้อมี3ภาพภาพดังสไลด์เมื่อสักครู่นี้และหัวข้อดังสไลด์นี้เลยนะคะ finish เสร็จแล้วหรือยังจ๊ะเสร็จแล้วอะโอเคไหนดูซิอ่ะเรียบร้อยแล้วกลุ่มนี้ยังทำซับหมดเวลาเราไปดูเฉลยกันดีกว่าว่าแต่ละหัวข้อมีภาพอะไรบ้างหัวข้อแรก if you finish if you finish clap your hand one time one two three ต่อไปหัวข้อนี้หัวข้ออะไรลูกland pollution หัวข้อนี้หัวข้อ land pollution เป็นมลภาวะทางพื้นดินของเราภาพแรกอ้าวมีไหมคะมีห้ามเปลี่ยนนะห้ามเปลี่ยนนะ next picture and the last รูปไหนถูกต้องหมดเลยยกมือขึ้น oh very good good job เก่งมากต่อไปหัวข้อนี้อ่านออกเสียงว่า1 2 3 lead it together understand yeah okay air pollution มีอะไรบ้างเราไปดูเฉลยกันค่ะอันนี้คือภาพของการทำอะไรคะเผาขยะ next มลภาวะทางสภาพอากาศที่เป็นอะไรคะปล่อยควันจากโรงงานอุตสาหกรรมและสุดท้ายเลยโอเคกลุ่มไหนยังถูกต้องหมดอยู่ show me your hand okay you sureมั่นใจไหมโอเคนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนทำถูกหมดทุกข้อเหมือนกันไหมเอ่ยอ่ะต่อไป1 2 3 read it together again noise เฉลยภาพแรกอันนี้คือมลภาวะทางเสียงที่เกิดจากการบีบแตรรถ next และ andthe last และเราไปดูหัวข้อสุดท้ายกันหัวข้อนี้มีชื่อว่า water pollution เปียมสุขจ้าหัวข้อนี้ชื่อหัวข้อว่า water pollution แปลว่าอะไรลักษณพรมลภาวะทางน้ำเก่งมากเรามาดูกันภาพแรก nextand the last picture ไหนกลุ่มไหนถูกหมดเลยยกมือขึ้นถูกต้องไหมคะถูกหมดทุกกลุ่มเลยโอเคปรบมือให้ตัวเองหน่อยเลยอ่ะต่อไปเราไปดูกันสิคะว่าสาเหตุคำใดมีความหมายว่าสาเหตุทราบไหมเอ่ย cross cross มีความหมายว่าสาเหตุดังนั้นประโยคนี้ causes of pollution ออกเสียงพร้อมกัน causes of pollution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  นั่นคืออะไรคะสาเหตุของมลภาวะจากภาพนี้มันมีเป็นมลภาวะทางด้านอะไรได้อากาศสภาพอากาศได้อะไรได้อีกพื้นดินได้ด้วยอ่ะเราไปดูสาเหตุแรกนักเรียนคิดว่าน่าจะมาจากอะไรListen and repeat after me. Noise from vehicles. Noise from vehicles. Noise.
Noise. From. From. Vehicles. Vehicles. Next. อันนี้คือเสียงจากอะไรคะเอ๊ะ vehicle what does this mean no no tre vehicle what does this mean vehicle ยานพาหนะ next listen and repeat after me and remember understand listen repeat after me and remember noise from machines noise from machines noiseNoise from. 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 Machines. 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 What does this mean about this word? เครื่องยนต์ Okay. Next. Noise from loud music. Noise from loud music. Loud. 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 Noise from loud music. Noise from loud music.เสียงจากการที่มีอะไรคะเพลงดังจนเกินไป next throwing rubbish on the streets throwing rubbish on the streets throwing 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 กัดลิ้นตัวเองไว้ปลายลิ้นนิดๆไม่ต้องกัดถึงขั้นเลือดออกนะลูกนิดเดียว throwing 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 rubbishRubbish. What does this mean about rubbish? ขยะแล้วถ้า rabbit ล่ะกระต่ายดังนั้นต้องออกเสียงให้ถูกต้องนะคะว่า rubbish หรือ rabbit จ๊ะ rubbish rubbish หรือ rabbit rubbish โอเค throwing rubbish on the streets street คืออะไร streets ถนนอันนี้คืออะไรคะทิ้งขยะที่ไหนบนพื้นถนนนั่นเอง next cutting down treesCutting down trees. Cutting down trees. คือการตัดต้นไม้โอเค Waste from factories. 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 Waste คืออะไร Factories คืออะไร Waste คืออะไรจ๊ะโอเคแล้ว factory โรงงานอุตสาหกรรม next throwing rubbish in the water 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 throwing ในที่นี้คือการทิ้งทิ้งขยะที่ไหนคะในแม่น้ำต่อไปค่ะอ่านเอง one two threeGroup 6. Read it together, your group. 1, 2, 3. Listen, listen, listen. Carbon monoxide from car. Carbon monoxide. Monoxide from car. Try again. 1, 2, 3. Carbon.โอเคคือก๊าซอะไรคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากรถยนต์เราหายใจนำก๊าซอะไรเข้าไปคาร์บอนมอนอกไซด์หรือเปล่าเราหายใจนำก๊าซอะไรเข้าไปลูกก๊าซออกซิเจนแล้วคลายก๊าซอะไรออกมาโอเคต่อไป smoke from factories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  groupReady together. 1, 2, 3. Smoke from factories. Try again. Smoke from factories. Try again. Smoke from factories. Okay, very good. Next. ภาพนี้คืออะไรใช้เป็นภาษาอังกฤษคำว่าอะไรดีคะ Burning rubbish. เก่งมาก Burning rubbish. Burning rubbish. Burning rubbish.Burning rubbish. Who can tell me what are the causes of air pollution? No. Who can tell me what are the causes of air pollution? Bunuri, please stand up. Please tell me. ไหนบอกครูสิคะว่า
อะไรเป็นสาเหตุของ air pollution smoke from factories smoke from factory you got one point clap your hand to your friend next what are the causes of water pollution Kritia please stand upWhat are the causes of water pollution? Throw the rabbit on the water. Throw the rabbit ที่ไหนคะ In or on? In the water. Try again. 1, 2, 3. Throw the rabbit in the water. Okay, very good. Please sit down. มีข้ออื่นอีกไหมคะนอกจากทิ้งขยะลงในแม่น้ำมีอีกไหมอ้าวไม่มีไม่เป็นไร Next.What are the causes of land pollution? Tanisha, please stand up. Kredia, you got 1 point too. Please stand up and tell me what are the causes of land pollution? Cutting down tree. Cutting down tree, yes or no? Yes or no? Yes, you got 1 point. Please sit down. And the last question, what are the causes of noise pollution? Kwanapha, please stand up and tell me.Noise from loud music. Noise from loud music. Yes or no? Yes, very good. Clap your hand to your friend. You got 1 point. Please sit down. Next. ต่อไปนะคะเราไปดูสิ What can you do to stop air pollution, water pollution, land pollution, and noise pollution? คุณสามารถที่จะหยุดมลภาวะเหล่านี้ได้อย่างไรยกตัวอย่างเช่นCutting down tree ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าเราสามารถหยุดได้อย่างไรคะก็แค่ไม่ตัดไม้ปัญหามีขยะก็แค่ไม่ทิ้งขยะปัญหาน้ำเน่าเสียก็แค่ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำก็แค่ไม่ปล่อยน้ำเสียแล้วปัญหาการบีบแตรรถล่ะคะทำอย่างไรก็แค่ไม่บีบแตรรถอ่ะโอเคเราไปดูกันว่า solutions ready together 1, 2, 3 solutionSolution. Solutions. Solutions. คือการแก้ไขปัญหาเราไปดูกันอันแรก plant trees. Plant trees. Plant trees. Plant trees. Don't burn rubbish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 . Walk on like a bike to school. Walk on like a bike to school. Walk on like a bike to school.Don't throw rabbit in the water. 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 Try again. Listen and repeat after me. Don't leave the waste. Don't leave the waste. From factories. From factories. In the liver. In the liver. Don't leave the waste.From factories. From factories. In the liver. In the liver. Don't cut down tree. Don't cut down tree. Don't cut down trees. Don't cut down trees. Don't honk a horn too much. Don't honk a horn too much. Don't honk the horn too much. Don't honk the horn too much. Honk the horn คืออะไรคะ Honk the hornฮองจะฮอนบีบแต่อย่าบีบแต่มากจนเกินไปสามารถบีบได้เป็นสัญญาณเตือนปิดปิดสัญญาณเตือนแต่ไม่ใช่ว่าบีบตลอดทางขับรถไปเจอต้นไม้แปนเจอรถสีสวยแปนใช่ไหมคะต่อไป don't play music too loud don't play music too loud ฟังเพลงดังไปเพื่อนที่นั่งข้างๆได้ยินเอาใหม่ค่ะ don't play music too loud don't play music too loud don't play music too loudDon't make loud noise. Don't make loud noise. Put rabbit in the bin. 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 โอเคต่อไปนักเรียนคะเราไปอ่านทั้ง3ข้อนี้พร้อมๆกันแล้วบอกครูสิคะว่าอยู่ในหัวข้อของมลภาวะใดOf kind of pollution. What kind of pollution? The first 1, 2, 3. Factories. 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 Two. Burning rubbish. Burning rubbish.
Burning love it. Burning love it. Try again. Okay, น่าจะอยู่ใน What kind of pollution? มลภาวะใด Air pollution? Yes or no? ไหนใครคิดแตกต่าง Who think different that? Show me your hand. ไม่มีทุกคนคิดว่าเป็น air pollution หมดเลยดังนั้นคำตอบคือ air pollution แล้วเรามี solution เรามี solution solution คืออะไรการแก้ไขปัญหาอย่างไรล่ะคะข้อแรก smoke from factory ควันจากโรงงานอุตสาหกรรมเรามีวิธีการแก้ไขอย่างไรเมื่อสักครู่นี้เรามีโซลูชันแล้วหรือยังมีแล้วไหนลองนึกซิเดี๋ยวข้อแรกครูใบ้ให้ก่อนทำอย่างไรได้คะการแพลนทีคือการปลูกต้นไม้เพื่อช่วยดูดก๊าซเสียเข้าไปใช่หรือไม่โอเคพุทธรีว่าอย่างไรไหนบอกครูซิข้อ2โอเคตอบว่าอย่างไร please stand up and tell me burning rubbish what solution don't burn rubbish don't burn rubbish yes or noพิทยุทธ์เห็นด้วยไหมคะ You agree or not? Agree? Disagree? Agree? Or disagree? Agree or disagree? What does this mean about agree? Agree คือเห็นด้วยแล้ว disagree ไม่เห็นด้วย You disagree or agree? Agree or disagree? Agree คือเห็นด้วยนั่นเอง Okay yes or no?Yes, don't burning rubbish, read it together. 1, 2, 3. Don't burning rubbish. What does this mean? แปลว่าอะไรจันเจ้าแปลว่าอะไรลูกจันเจ้า Don't burning rubbish. ไม่เผาขยะมันอยู่ในหัวข้อของอะไรคะมลภาวะทางด้านอะไรลูกหัวข้อไหน Air pollution. Air pollution. Okay. Next, ข้อที่3ข้อที่3carbon monoxide from car เขาบอกว่ามีก๊าซคาร์บอนจากรถยนต์มากๆแล้วถ้าเราอยู่โรงเรียนใกล้ๆโรงเรียนอยู่ใกล้บ้านเราสามารถที่จะทำอะไรได้บ้าง next person คนอื่นบ้างไหนใครพอได้อะเกษตรกุลทรัพย์กิตติพงศ์ please stand up and tell me ไม่ต้องเต็มประโยคเอาแค่เราพอรู้ว่านักเรียนจำได้ตอบว่าอย่างไรเดี๋ยวทายข้ามนักเรียนบอกครูด้วยนะคะว่าใครบ้างที่ได้คะแนนนะคะเดี๋ยวครูจะมีติ๊กติ๊กคะแนนพิเศษให้จักรยานขี่จักรยาน in English in English เอาได้ไหมคะอ่ะได้ไปครึ่งคะแนนอ่ะต่อไปชวิน please stand up and tell me ชวินว่าอย่างไรลูก walk on like a bike to school walk on like a bike to school yes or no yes very good please stand up you got one point read it together 1, 2, 3walk ถ้าบ้านอยู่ใกล้ๆบ้านก็ทำไมคะสามารถที่จะเดินหรือปั่นจักรยานมาโรงเรียนแต่ถ้าอย่างเช่นบ้านอยู่ไกลจากโรงเรียนประมาณ25กิโลเดินมาจากตื่นตั้งแต่ตี3ต้องขนาดนั้นไหมคะเอาแค่บ้านเราอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนหรือว่าไปสถานที่ใกล้ไปตลาดไปซื้อของนู่นนี่นั่นเราก็สามารถที่จะเดินหรือปั่นจักรยานไปก็ได้ต่อไปอ่านหัวข้อนี้พร้อมกัน 1 2 3Waste from factory and throwing rubbish in the water. What kind of this pollution? Water pollution. Water pollution. Yes or no? Yes. You sure? Sure. You sure? Sure. Group 5, agree or disagree? Your friend said this topic is about water pollution.กลุ่มไฟ agree or disagree agree ยงยุทธ agree or disagree agree you sure sure เพื่อนตอบว่าอยู่ในหัวข้ออะไรนะคะฉันเห็นด้วยแล้วแต่ฉันไม่รู้เลยว่าหัวข้ออะไรเพื่อนตอบว่าหัวข้ออะไรนะลูก water pollution water pollution you agree or disagree agree okayคำตอบคือใช่หรือไม่ใช่แล้วเรามีวิธีการแก้ไขอย่างไร Waste from factory มีวิธีการแก้ไขข้อนี้อย่างไรไหนใครจำได้อะ
เป็นภาษาไทยไหนว่าอย่างไรอุไรวันกรุ๊ปไหนมีไหมไม่ทรงเอาละค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวติดลบไว้ก่อน 0.11 คะแนนอ่ะมาค่ะได้ค่ะเป็นภาษาไทยก่อนเท่าที่เราจำได้ไม่ทิ้งขยะไม่ทิ้งขยะ waste from factory waste from factory คืออะไรอ่ะไหนลองซิคะสรุตาหน่อยลองบอกกรุ๊ปไหนมีไหมกรุ๊ปไหนมีไหมเอาละค่ะไหนลองบอกซิคะว่าWaste from factory มีวิธีการแก้ไขอย่างไรไม่ทิ้งน้ำเน่าเสียไม่ทิ้งน้ำเน่าเสียลงในน้ำลงในน้ำเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยอ่ะสรุตาลองอ่านให้ครูฟังหน่อยสิ Don't leave the waste from factory in the river Don't leave the waste from factory in the river ก็คือไม่ปล่อยน้ำเน่าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมลงในดิเวอร์คืออะไรลูกจ๋าแม่น้ำแม่น้ำนัดดิชา please stand up and read it please don't leave the waste for freshy in the river okay very good what does this mean don't leave the waste from freshy in the river คืออะไรไม่ปล่อยน้ำเน่าเสียจากที่ไหนคะจากโรงงานอุตสาหกรรมลงสู่แม่น้ำแม่น้ำและข้อที่2ค่ะ throwing rubbish in the water please sit down ต่อไปอ่านข้อนี้พร้อมกัน 1 2 3 throwing rubbish on the tree and climbing the tree who can tell me what this what about of topic land pollutionแลนด์พารูชันเดี๋ยวก่อนที่จะไปเฉลยขอติดลบกลุ่มนี้ไว้ก่อน 0.11 คะแนนอ่ะโอเคแลนด์พารูชันเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับมลภาวะทางพื้นดินพัทรวันยูอะกรีออร์ดิสอะกรีกรีอะกรีวอทดัทอิสมีนอะเบาท์อะกรีถูกเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยโอเคเพื่อนตอบว่าอะไรนะพัทรวันถูกเห็นด้วย land pollution what does this mean land pollution มลภาวะทางพื้นดินโอเคแล้วพัทรวันสามารถตอบได้ไหมคะว่าข้อแรก throwing rubbish on the street เรามี pollution มีวิธีการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร The push rubbish in the bin put rubbish in the bin แค่เราไม่ทิ้งลงในไม่ทิ้งตรงพื้นดินแค่เราไปทิ้งในถังขยะแค่นั้นก็ได้แล้วนั่นเอง you got one point againcutting down tree กับปัญหาการตัดต้นไม้นั่นเองเมสริโอเน่ please stand up and tell me cutting down tree เดี๋ยวบอกครูสิคะว่าข้อที่2เรามี solution อย่างไร cutting down tree cutting down tree นี่คืออะไรนะลูกปัญหาอะไรคะการตัดต้นไม้แล้วเรามีวิธีการหนีอย่างไร cutting down tree don't cut down trees นอกจากปัญหาการตัดต้นไม้แล้วเราแค่ห้ามตัดต้นไม้แล้วเรายังสามารถทำอะไรได้อีกโยชัว plant trees โอเค read it again cutting down tree try again 1 2 3 ค่ะข้อ2ค่ะ cutting down trees cutting down tree what does this meanการตัดต้นไม้การตัดต้นไม้เรามีโซลูชันอย่างไร Don't cut down trees ครับ and plant trees plant tree นี่คืออะไรคะปลูกต้นไม้การปลูกต้นไม้โอเคเก่งมาก and the last 1 2 3 รู้สึกห้องเงียบสงัด noise from vehicles. Try again. 1, 2, 3. Noise from vehicles. Machines. And the last, noise from?Loud music. Okay. What kind of this topic?
หัวข้อนี้คืออะไรชิตยา Please stand up and tell me Noise pollution Noise pollution บุญนุรี Please stand up and tell me Agree เมื่อสักครู่ just moment What's the answer of your friendคนตอบอะไรไปลูก Noise pollution Noise pollution what does this mean มลภาวะทางเสียงค่ะมลภาวะทางเสียงได้แก่ Noise pollution และบุญนุรีจ๋าหนูสามารถตอบครูได้ไหมคะว่าปัญหาแรกมลภาวะแรก Noise from vehicles มี solution มีวิธีการป้องกันปัญหานี้อย่างไรการแก้ไข Noise from vehicle vehicle คืออะไรคะภาษาไทยได้ไหม vehicle คืออะไรตอบครูก่อน vehicle คืออะไรยานพาหนะยานพาหนะเอาละค่ะมีเสียงจากยานพาหนะเราป้องกันแก้ไขปัญหานี้อย่างไร Don't honk the horn too much Don't honk the horn too much Yes or no Yes okay next เปี่ยมสุข Please stand up Noise from machines แก้ไขปัญหานี้อย่างไรคะเสียงจากเครื่องยนต์เครื่องจักรกำลังทำงานแก้ไขปัญหานี้อย่างไรดีนั้นนั้น make loud noise non don't make loud noise noise again don't make loud noise don't make loud noise okay very good and the last สิรา please stand up read aboutNoise from loud music อ่านข้อนี้ลูก1 2 3อ่านข้อนี้จ้า Noise นั่นน่ายิ้มใช่ไหมคะยิ้มดีใจที่ครูเรียกขึ้นมาเอาใหม่ค่ะ1 2 3 Noise for loud Noise from loud music และสุดท้ายเลยบรรทัดสุดท้ายค่ะ Don't play music too loud ครั้งต่อไปที่อ่านอีกครั้งหนึ่งทั้งห้องเงียบนะเราจะฟังเสียงเพื่อนกันที่ชัดเจนว่าเป็นอย่างไรนะคะ one two three noise from loud music okay don't play music too loud okay please sit down very good ต่อไปนะคะเราไปเราจักนักเรียนจำได้แล้วหรือยังว่าอะไรควรแก้ไขปัญหาอย่างไรถ้านักเรียนจำได้แล้วเราไปดูใบงานนี้กันค่ะ bring up your work sheets please ลงมือทำค่ะThank you.
ำหรับวันนี้เราเรียนในเรื่องของอะไรนะลูกจ๋าเดี๋ยวเราค่อยดูกันทีหลังเราเรียนในเรื่องอะไรวันนี้เรื่องLess of pollution แล้วคำว่าเอฟเฟกต์นี่คืออะไรเอฟเฟกต์สิ่งที่เกิดขึ้นหรือผลกระทบนั่นเองนะคะเรื่อง Less of pollution เรามาหยุดมลภาวะกันเถอะเอฟเฟกต์สิ่งที่เกิดขึ้นอันดับแรกเลยคือ Air pollution next next the last noise pollution land pollution นั้นคืออะไรครูเริ่มมีอะไรสงสัยแล้ว Land pollution air pollution คืออะไรมลภาวะทางสภาพอากาศเกิดขึ้นได้จากอะไรคะ Factory โรงงานอุตสาหกรรมการแก้ไขปัญหาของเราคืออะไร Plant Plantการปลูกต้นไม้ Water pollution สภาวะมลพิษมลภาวะอากาศมลภาวะทางน้ำเราแก้ไขปัญหานี้อย่างไรเกิดน้ำเน่าเสียDon't throw rubbish in the water และ land pollution พลภาวะทางพื้นดินเกิดการตัดไม้ทำลายป่าเราก็ช่วยการทำไมคะ plant tree or don't cut down tree and the last noise pollution noise pollution คือพลภาวะทางเสียง noise pollution มลภาวะทางเสียงแปลว่าอะไรลูกว่าได้สมินNoise pollution มลภาวะทางเสียงดังนั้นเกิดขึ้นจากอะไรคะเกิดจากเครื่องจักรเกิดจากเสียงที่เปิดจนดังเกินไปแล้วก็มีวิธีการโดยการที่ลดลงมาให้เสียงมันเบาๆหน่อยสำหรับวันนี้เรามีการบ้านไหมคะมีการบ้านของเรานั่นคือแบบงานนี้แบบฝึกหัดนี้นั่นเองกลับไปทำไปเคลียร์ให้เสร็จให้เรียบร้อยนะคะแล้วครูหวังว่านักเรียนจะนำเกร็ดความรู้ที่ได้เรียนกันในวันนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ขึ้นจริงในชีวิตประจำวันของตนเองนะคะแล้วพบกันในคาบหน้าค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ Goodbye, see you later. Goodbye.